สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความเจริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกท่านนะครับวิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยครับเรื่องราวของข้อปฏิบัติต่างๆซุนนะห์ต่างๆในวันอีดนะซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเรานั้นนำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้ตาช่างความดีของเรานั้นเพิ่มผลบุญขึ้นนะส่วนคนที่ไม่ได้ทำนะอันนี้ตาช่างความชั่วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าเรื่องสุนัตพี่น้องเราไม่เอามาอะไรนะเอามาตำหนิกันมาว่ากันไอการว่ากันตำหนิกันกลายเป็นเรื่องที่บาปเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะแต่เรื่องที่เป็นสุนนะนี้เนี่ยให้เรานั้นส่งเสริมกันนะบอกกล่าวกันพูดกันพูดให้เห็นถึงความสำคัญนะส่วนคนจะปฏิบัติไหมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเห็นความสำคัญของมันหรือไม่นะเรามาถึงเรื่องราวของละหมาดอีดนะเรื่องราวของละหมาดอีดคือในตัวของละหมาดอีดเนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรข้อปฏิบัติในวันอีดด้วยนะครับเราผ่านมาแล้ว2ข้อด้วยกันนะข้อแรกก็จะรวมเรื่องของการแต่งกายการใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ใหม่ที่สุดนะแล้วก็ต้องถูกศาสนบัญญัติด้วยนะบางคนบอกอาจารย์ภรรยาฉันนี่แม่ชุดราตรีเลยสวยปรากฏว่าเป็นไงเกาะอกอันนั้นไม่ถูกนะพี่น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับนะการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าต้องมีข้อปฏิบัติที่ละเอียดนะมีรายละเอียดเน้นในเรื่องของการปกปิดนะพี่น้องไม่ได้เน้นเรื่องของการโชว์ยิ่งใส่แล้วยิ่งปกปิดนะครับส่วนสิ่งที่เราอยากจะเอามาเปิดเผยเนี่ยศาสนาบอกให้เปิดเผยในตอนไหนอยู่กับสามีเปิดเผยตอนที่อยู่กับสามีของเรานั่นแหละคือเป็นผู้คนที่เราจะต้องให้ความสุขนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องของเราก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารข้อที่2เนี่ยผมได้ยกหะดีษไปในแล้วในตอนที่แล้วเรื่องของละหมาดอีดินฟิตรซึ่งท่านนบีเนี่ย จะกินอินพาลัมนะครับตัมรอดนะไม่ใช่ผลเดียวนะหลายผลแล้วก็วะยะกูลูฮุนนบีวิตรและนบีก็จะทานเป็นจำนวนเลขขี้นะครับ3 5 7 9ว่ากันไปอีกรายงานหนึ่งเนี่ยรายงานโดยท่านบุรอยดาบอกว่ากานันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายักดูยะมัลฟิตรฮัตตายะกุลปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่ออกไปในวันฟิตรออกไปละหมาดอีดนะ จนกว่าท่านจะรับประทานอาหารคือให้มีการกินอาหารก่อนหะดีษบทเมื่อกี้บอกกินแล้วพะลัมนะวะลายะกูลูยะมันวะลายะกูลูยะมันอัฎฮาและท่านก็จะไม่รับประทานอาหารในวันอีด โทษนะครับและท่านก็จะไม่ทานอาหารในวันอีดินอัฎฮาฮัตตายัรญิอาจนกว่าท่านจะกลับมาและท่านก็จะรับประทานเนื้อสัตว์ที่ท่านนั้นได้เชือดกุรบานนั่นเองอันนี้ในบันทึกเพิ่มของอิหม่ามอะห์มัดนะในหนังสืออัลมุวัตตะจากท่านซาอิดบินมุซัยยับบอกว่าบรรดาคนที่ถูกใช้ให้รับประทานอาหารก่อนนะออกไปละหมาดฟิตรเนี่ย
ก็คือถูกใช้กินอาหารก่อนไปละหมาดนะ อิบนุกุดามะห์ได้กล่าวว่าเราไม่ทราบเลยว่าการส่งเสริมให้รีบรับประทานอาหารนะให้ทานอาหารก่อนที่จะไปละหมาดอีดเนี่ยอีดฟิตนะอีดินอีดินฟิตรีนะอีดที่เสร็จสิ้นจากการถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันเลยแสดงว่าเห็นตรงกันทั้งหมดนะว่าเป็นซุนนะห์ต่อมาข้อที่3คือการออกไปยังสถานที่ที่ละหมาดการละหมาดอีดนั้นน่ะอนุญาตให้กระทําในมัสยิดก็ได้แต่การละหมาดในสถานที่นอกเมืองนั้นประเสริฐกว่าก็คือมุศอลลานะถ้าไม่มีอุปสรรคอันเนื่องจากฝนตกเฉอะแฉะไม่มีสถานที่เป็นชุมชนแออัดแล้วก็พื้นที่ที่จะละหมาดได้เนี่ยก็มีแค่มัสยิดเท่านั้นแหละถามว่าไอ้ที่โล่งๆเนี่ยมันก็เป็นคอนโดหมดแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองนะถ้าเกิดพื้นที่ที่อยู่ในชนบทหน่อยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ทุ่งโล่งที่โล่งเนี่ยมันมีเยอะกว่านะอย่างพี่น้องภาคใต้ของเราเนี่ยบางทีก็จัดละหมาดอีดที่สนามกีฬาเลยนะเทศบาลก็มาดูแลให้ด้วยมีการทำพื้นที่ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นภาพที่สวยงามในประเทศมาลดีฟเนี่ยจัดละหมาดที่กลางจัตุรัสเมืองเลยนะหลายๆที่ก็จะมีเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยก็บอกกับพี่น้องว่ามันครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยถ้าเกิดมันมีฝนตกเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราต้องไปอะไรไปละหมาด กันที่ลานจนกระทั่งเปียกฝนเป็นไข้ไม่สบายกันเฉอะแฉะก็ไม่ใช่มัสยิดมีหลังคาอย่างดีบางที่มีแอร์ด้วยก็ละหมาดในนั้นเลยนะการละหมาดอีกนั้นน่ะอนุญาตนะไม่ได้เป็นเรื่องคารอมเป็นเรื่องบิดอะห์ถ้าหากว่าจะกระทำในมัสยิดแต่การละหมาดในสถานที่ที่ละหมาดนอกเมืองนั้นประเสริฐกว่าก็คือเป็นมุศอลลาถ้าไม่มีอุปสรรคอันเนื่องจากฝนตกหรืออื่นเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดอีกทั้งสองในสถานที่ละหมาดก็คือมุศอลลาที่อยู่ทางประตูเมืองมะดีนะห์ด้านทิศตะวันออกท่านไม่เคยละหมาดอีกในมัสยิดนบีเลยก็คือมัสยิดของท่านเลยนอกจากมีอยู่ครั้งหนึ่งละหมาดในมัสยิดเพราะวันนั้นเกิดฝนตกนะถามว่ามีไหมที่นบีละหมาดในมัสยิดมีครั้งเดียวนะเพราะวันนั้นมีฝนตกที่เหลือก็ละหมาดที่มุซอลลาแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่ละหมาดมุซอลลาก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดคนที่เขาละหมาดในสุเราะห์ก็ไม่ว่ากันนะไม่ใช่พอเราละหมาดมุซอลลาปั๊บเราไปไหว้คนละหมาดในสุเราะห์อันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจนะอันไหนทำได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์อันไหนที่มันมีเหตุทำไม่ได้ก็ทำในเรื่องที่ศาสนาอนุญาต รายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าพวกเขาประสบกับฝนตกในวันอีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำพวกเขาละหมาดอีดในมัสยิดอัลฮาฟิซได้กล่าวในหนังสืออัตตัลกีสบอกว่าสายรายงานนี้เป็นหะดีษที่อ่อนนะอัสซะฮาบีบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษมุงกัรที่บอกว่าละหมาดในอะไรนะในมัสยิดเนี่ยที่ฝนตกอ่ะนะ40ประการที่4สตรีและเด็กๆออกไปด้วยศาสนาอิสลามนั้นมีบทบัญญัติให้เด็กๆและสตรีออกไปยังสถานที่ละหมาดด้วยใน2อีดด้วยกันโดยไม่จำแนกว่า สตรีนั้นจะเป็นสตรีที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยชราคราวนี้เขาเขียนว่าแก่นะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพี่น้องนะกับคำว่าแก่เพราะว่าอะไรเพราะบางทีพูดเบาๆก็เจ็บได้เขาบอกให้เรียกว่าสวสูงวัยนะวัยสวหรือวัยชราแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีรอบเดือนซึ่งพี่น้องก็ทราบกันดีว่ารอบเดือนนี้หรือว่าประจำเดือนนี้เนี่ยเป็นเหตุห้ามละหมาดใช่ไหมมีรอบเดือนเนี่ยละหมาดไม่ได้ทั้งฟัรดูและซุนนะห์ห้ามตะวาฟนะแต่ถ้าวันอีดเนี่ยให้ออกไปแต่ออกไปเนี่ยไม่ได้ไปละหมาดนะให้ไปรวมตัว
นะให้ไปรวมตัวด้วยมีสถานที่เฉพาะเอาไว้เพราะทั้งนี้เนี่ยมีหะดีษรายงานโดยอุมมุอะตียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าอุมิรนาอันนุคริจาอัลอาวาติกพวกเราเนี่ยได้ถูกใช้ให้นำเด็กสาวนะวัลฮัยฎ์แล้วก็หญิงที่มีประจำเดือนฟีอีเดนไปในวันอีดทั้งสองยัชฮัดนะอัลคอยรพวกนางจะได้ร่วมรับนะได้อยู่ร่วมบรรยากาศได้ร่วมรับความดีวะดะอวะตันมุสลิมีนและก็ได้รับอยู่ในบรรยากาศของการขอพรของบรรดามุสลิมทั้งหลายนะวะยะตะซิลุลไฮดุอัลมุศอลลาโดยที่หญิงที่มีประจำเดือนนั้นเนี่ยจะอยู่นอกบริเวณที่ทำที่บริเวณที่มีการละหมาดนะก็คือเป็นโซนพิเศษเลยเป็นโซนนอกอะไรนอกพื้นที่ที่ทำการละหมาดไม่ใช่ให้หญิงประจำเดือนเนี่ยมายืนมานั่งอยู่ในซอฟละหมาดไม่ใช่นะจัดที่พิเศษเลย อยู่นอกมุศอลลารายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าอันนะรอซูลุอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุคฺรุจุขอโทษทีนิซาอะฮูวะบะนาตะฮูฟินอีดัยนความว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยนำบรรดาภรรยาและลูกสาวออกไปในวันอีดทั้งสองด้วยรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าขอรอจตุมาอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยามะฟิตรินโดยที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่ใครอับดุลลอฮ์อับบาสเป็นเด็กอยู่แต่ก็ออกไปกับท่านนบีด้วยในวันอีดเอาอัฎฮาหรือไปในวันอีดินอัฎฮานะทั้งสองอีดเลยฟอซอลาแล้วก็ท่านก็ได้ละหมาดด้วยเด็กละหมาดอีดได้ไหมได้สิทำไมไม่ได้เด็กที่มุมัยยิสแล้วที่นะรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วนะแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่บรรลุศาสนาภาวะเนี่ยก็ไปละหมาดได้ฟอซอลาก็ละหมาดซุมมาขอตอบะหลังจากนั้นพอกล่าวคุตบะเสร็จเมื่อนบีเสร็จสิ้นจากการคุตบะเนี่ยซุมมาอัตันนิซานะท่านก็มายังสตรีฟาวะอาซูฮุนนะวะซักกะรอฮุนนะวะอะมารอฮุนนะบิศอดะเกาะห์โดยที่ท่านนั้นก็มีการตักเตือนมีการสั่งเสียมีการใช้ให้ผู้นางนั้นทำการบริจาคต่อมาพี่น้องครับซุนนะห์ข้อที่5คือการสลับทางซุนนะห์ข้อที่5นะก็คือการสลับทางงงไหมสลับทางไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่นี่มีทัศนะว่าส่งเสริมนะ ในการเดินทางไปละหมาดอีกทางหนึ่งแล้วก็กลับอีกทางหนึ่งไม่ว่าเขานั้นจะเป็นอิหม่ามหรือเป็นมะมูมก็ตามรายงานจากท่านยาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากานันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากานะยอมุนอีดินคอละฟัตตอรีปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อวันอีดนะเมื่อถึงวันอีดเนี่ยเมื่อเป็นวันอีดเนี่ยท่านจะสลับคอละฟาก็คือเดินไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ากานันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาคอรจาอิลัลอีดัยนยาร์จิโอฟีไกรตอริกอัลลาดีคอรจาฟีฮีปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านออกไปในวันอีดท่านก็จะกลับมาอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางที่ท่านเดินออกไปนะก็อย่างที่ฉันบอกว่าเดินทางเดินไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งของฉันเนี่ยบ้านเนี่ยมันถ้าไปซุบมัสยิดเนี่ยเดินริมคลองก็ใกล้ถ้าเดินออกถนนใหญ่ก็ไกลนิดนึงถ้าอยากได้ซุนนะห์ตรงนี้ก็อาจจะเดินไปเนี่ยเดินไปริมคลองกลับก็กลับทางถนนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหกลับทางเดิมไม่ได้เลยกลับทางเดิมก็ได้เป็นที่อนุญาตนะสุดแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเรียกวันเวย์พี่น้อง
นะคือไม่มีทางอื่นแล้ว ทางระหว่างบ้านเขากับมัสยิดเนี่ยไปได้ทางเดียวเลยอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วเสียอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะนบีบอกให้กลับทางนึงอ่ะและอีกทางนึงมันไม่มีอ่ะฉันต้องลุยป่าเข้าไปไหมล่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่น้องเอออันนี้สำหรับคนเขามีทางเนี่ยเดินทางได้หลายทางเนี่ยก็ให้ได้ชนนะก็เดินทางนึงเดินกลับมาไปทางนึงกลับอีกทางนึงแต่ของเราเนี่ยทางมันมีทางเดียวกับเดินทางนั้นแหละนะส่วนบันทึกโดยส่วนบันทึกของอับอบูดาวูดอัลฮากิมอันบุคอรีในหนังสืออัตตาริกรายงานจากบักอิบนุบูบาชิรได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ยเคยออกไปพร้อมกับบรรดาสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปกับซอฮาบะห์ไปที่ละหมาดในไปยังที่ที่ละหมาดนะมุศอลลาในละหมาดอีดฟิตรและอีดอัดดะฮาเราจะใช้ทางเดินทางหุบเขาทางบัตฮานจะจนกระทั่งมาถึงที่ละหมาดแล้วเราก็จะละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเวลากลับเราจะกลับทางเราก็จะกลับทางเขาบัตฮานนะไปยังบ้านของเราตรงนี้หมายความว่าอะไรถ้ามันไม่มีทางอื่นแล้วก็กลับทางเดิมก็ได้เป็นที่อนุญาตเหมือนกันนะนี่ก็คือเรื่องราวของซุนนะต่างๆในเรื่องของละหมาดอีดนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเรามาคุยกันถึงเวลาของการละหมาดอีดเนี่ยละหมาดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่คราวนี้เราก็ไปเจอเยอะเลยนะพี่น้องบางที่ละหมาดเวลาไม่ตรงกันหรอกบางทีก็ไหวพี่น้องนะพูดง่ายๆว่าไปละหมาดซุบฮ์แล้วก็รอตรงนั้นแหละไม่นานก็ละหมาดแล้วอีดนะอย่างที่คูเวตของฉันเนี่ยไปละหมาดซุบฮ์เลยแล้วก็รอตรงนั้นแหละเดี๋ยวไม่นานก็ละหมาดอีดแล้วนะถ้านั่งรถไปไม่ทันนะหรือบางที่ก็โอ้โหโน่น10โมงเพิ่งจะละหมาดก็มีเหมือนกันเอ๊ะตกลงเนี่ยเวลาเนี่ยมันคือเวลาช่วงไหนนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่มันมีความประเสริฐมากกว่านะก็ติดตามในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม